ผู้ชมคะหลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 การระบาดถูกปรับมุมมองในการมองโรคออกไปมาตรการต่างๆก็ผ่อนคลายมากขึ้นเพื่อให้ภาคการท่องเที่ยวกลับมาเป็นเครื่องจักรสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลายๆภาคส่วนมองว่าภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัวแล้วนะคะแต่มันมีกรณีที่น่าสนใจเกิดขึ้นที่เกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูลค่ะถึงแม้ในภาพรวมการท่องเที่ยวจะดีขึ้นแต่ปรากฏว่าคนที่เขาควรจะได้รับอานิสงส์อย่างเช่นชาวเลอุลักราโวยปรากฏว่ายังคงได้รับผลกระทบภาคธุรกิจส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้พวกเขาเป็นแรงงานในกลุ่มธุรกิจนี้ค่ะท่าเทียบเรือท่องเที่ยวปากบาราตำบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูลเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติค่ะจุดหมายปลายทางก็คือเกาะหลีเป๊ะช่วงนี้เป็นโลซีซั่นนะคะแต่ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวก็ถือว่าคึกคักกว่าก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการเดินเรือเฟอร์รี่เรือประมงนำเที่ยวของชาวบ้านรวมถึงรถโดยสารบนเกาะมีงานกันมากขึ้นแต่กลุ่มชาวเลอุรักลาโวยบนเกาะลีเป๊ะยังคงได้รับผลกระทบไม่สามารถรองรับการท่องเที่ยวได้ค่ะบรรดาที่พักรีสอร์ทต่างๆเลือกใช้แรงงานจากคนบนฝั่งการทำประมงก็ยังทำไม่ได้เนื่องจากเป็นช่วงฤดูมรสุมเรือนอกส่วนมากเรือนอกเพราะว่ายังไงรีสอร์ทแต่และรีสอร์ทนั้นคือเขาเอาพวกพนักงานบนขวังแต่พวกพี่น้องที่ว่าเขามาทำรีสอร์ทแล้วก็เอาพวกพี่น้องเขามาวิ่งเพราะเขาติดต่อลูกค้าให้อย่างนั้นแหละก็แสดงว่ามันคือช่วงนี้ก็คือยังไม่ถึงเราไม่ถึงเราเลยไม่ถึงแล้วการทำประมงเป็นไงบ้างคะประมงยังไงประมงช่วงนี้มันเย่สุดๆเลยเกาะลีเป๊ะจังหวัดสตูลเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญได้รับความนิยมจากการท่องเที่ยวนะคะสถานการณ์โควิด-19ในช่วงเวลาที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อคนบนเกาะอย่างรุนแรงเพิ่งจะกลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้งในช่วงต้นปีที่ผ่านมาแต่ก็ดูเหมือนว่ายังไม่ได้ฟื้นกันในทุกกลุ่มค่ะ